ได้มากี่ผืนน่ะฮะได้จะหมดหนาวเออจะได้ห่มนะเออกลัวจะได้อ่ะสมนึกแหมไปอดนอนไหนมาน่ะไม่ได้อดนอนผมไปกลับจากพศแล้วก็ไปเอาเขาไปเหรอไปรับพ่อหมูไปมาที่ไกลไปซื้อผักมาวันนี้แหละนายกจะรอกินกล้วยแล้วก็อยู่กันไม่สุขละหืออยู่ไม่สุขก็หนีเออกล้วยหอมด้วยอ่ะบอกเมื่อกลางวันโทรหาบอกนายกเดี๋ยวพระเอากล้วยหอมไปให้นะบอกวันนี้จัดหนักนะบอกครับบอกกันนายกบอกครับเลยเหมือนกันอ่ะกินได้แล้วกล้วยน้ำว้า2หวีกล้วยหอมหวีใหญ่มีกี่ลูกเนี่ย5หอมอะไร5เดี๋ยว1015ใบมั้ง15 16เนี่ยหรือจะ16เข้าก่อนเนี่ย16ใบเนี่ยถ้าคิดเป็นเงินเท่าไหร่น่ะ15บาทอ่ะเอ๊ะ15หรือ18บาทละ8บาทละ8นะถ้าเราซื้อกินเยอะใบละ8บาทอ่ะถามเลยถามมันไปซื้อใน7นะใบละ8บาทเมื่อก่อน15ใช่มั้ยก่อน15บาทรู้จักต้องเรียกรู้จักกาแฟใช่ไหมน่ะอ้าวใช่นิดนายกการชาติวันนี้แม่สาธุยุคมั่นขวัญยืนกาแฟเย็นๆเย็นหรือร้อนอ่ะมันดูนายกจะไม่มีแรงนะหลวงพ่อไม่ค่อยร้องเลยฮะบอกว่ากั้นไว้จะหายเหรอใช่อ่ะยิ่งร้องยิ่งกดนะอ่ะโอ้เยอะจังเลยอ่ะจากโคราชครับอ้าวขอให้สุขภาพแข็งแรงนะกล้วยนี้ก็แจกลูกหลานกินปราศจากโควิดเนาะหลวงพ่อก็ได้นำมาให้เรียบร้อยแล้วอิ่มแล้วก็มีความสุขทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับสาธุสาธุนี่กล้วยหอมอีก2หวีนี่กล้วยน้ำว้าเนาะน้ำว้าทำไมเยอะจังเนี่ยเอ้ากันพอดีเนี่ย4-5คนทำไมเยอะก่อนมันโอ้กล้วยลูกสวยเลยสวยด้วยฉันได้เลยถ้าพรุ่งนี้จะงอมเกินไปแล้ววันนี้กำลังดีสาธุขอให้มีความสุขทั้งผู้ให้ทั้งผู้รับพร้อมไปผีเอาเจ้าคอยหอมไม่ให้ลำว่าไปแล้วกันเอาเดี๋ยวบีไปให้เดี๋ยวจะเก็บเปลือกไว้ให้ไงเดี๋ยวคนเยอะกินเยอะโอ้โหลูกดีต้องถ่ายปากแล้วนายยงไม่ได้เดี๋ยวเสน่ห์ติดเดี๋ยวเสน่ห์ติดใช่ไหมฮะอ้าวไปเสน่ห์ติดไปแบ่งกินขอบคุณค่ะเดี๋ยวนี้จะกินให้ดูโอ้โหเป็นไงหล่นปะไปหักไปนู้นแล้วเข้าไปใต้เตียงแล้วขออนุญาตแป๊บนึงนะท่านนะแป๊บเดียวจักลูกไหมฮะไปหอมจักลูกไหมเดี๋ยวก่อนด้วยกันดูเหมือนว่าพร้อมเป็นไงนายโยปกติกินก็แป๊บเดียวเดี๋ยวผมมีลูกโ
เบิ้ลใช่ไหมน่ะครับโอเคอยู่ตรงนี้เดี๋ยวแป๊บโอ้ฮะเอาแล้วไปงานไปไหนล่ะนี่มุมนี้กาแฟอยู่มุมนี้ถอยหลังมาหันหลังมุมเดี๋ยวเลยเดี๋ยวไม่แห่จนจะล่วงอ๋อไม่ใช่เหรอไม่ใช่แก้วใครนี่โอ้แน่นอนไหนดูดิแก้วใครล้างไปยังอ่ะยังข้างกระติกมันดิ้นไปข้างกระติกแล้วเด้อนั่นแหละคนที่มากับหลวงพ่อเมื่อกี้ที่หนูชงหรออ๋อไม่แก้วเปล่ารุ่นปีใหม่สิโอ้โหรูปขนาดแขนเนี่ยอ้วนตักเลยมันอยู่โซนโน้นอ่ะทีนี้พอสุกแล้วก็ต้องไปโซนโน้นเลยแล้วหลวงพ่อเพราะวันนั้นไม่ได้มานวดติดนวดมันเมื่อวานติดแขนใช่ดีขึ้นไหมน่ะดีขึ้นมาแค่วันนั้นไม่เอาตังก็ไม่ได้ไม่ได้เลยลูกหนูบอกว่ากำลังคิดมากตอนนี้นั่นนึกก็จะเขาให้เอาลูกหนูว่าบอกว่าแทงอายุเธอเท่าไรแล้วบอกว่า56บอกให้เลยอายุไปหน่อยจะดีขึ้นจะเจอเนื้อคู่ไงเขาบอกหนูว่าเป็นขนมเอกโอ้เป็นหรือขนมเอกเนี่ยแล้วนายกเป็นอะไรอ่ะคุณแผนคุณแผนเรื่องอะไรลูกชายไงเขาบอกมีบีบเบาเลยนะรอเขาไม่ยอมดูให้เราลงเขาบอกปากไม่ค่อยดีเท่าไหร่หลวงพี่บอกไงแล้วคนนี้จะเป็นศัตรูเลยเนี่ยที่หลวงพ่อไปนั่งหาลูกมาเนี่ยจะยากหน่อยใช่ไหมน่ะเอาสมนึกไม่ลองอ่ะพอน้อมหน่อยกล้วยลองถ้าเลยไปแล้วเดี๋ยวจะไม่ดีแหละบอกอย่าประตูเลยนะเนี่ยเหนือมันจะได้ยากหน่อยนี่วันอังคารก็วันอาทิตย์มีลงกันผมเปิดวันอังคารด้วยนะไม่ต้องบอกก็บอกรู้เวลาเขาบอกหนูเนี่ยตรงเกินโอ้ตรงเกินตรงฉินเกินไปไม่เขาพูดก็พูดเลยถ้าไม่พูดก็ไม่พูดนั่นแม่วันนี้หนูก็ไม่ได้บอกอะไรจะนอนไม่หลับเป็นเน็ตในฉันกาแฟไปแล้วถ้าแดงฉันเท่าไรก็ไม่เหลือกลางคืนเที่ยงคืนจะรู้ว่าทงกินน่ะหมอแดงอะนะนั่นแน่บ้าเพราะต้องพักเสียงคอแล้วก็ไม่หลับไม่นอนนะหนูแดงไงไอ้แน่ที่ไม่หลับไม่นอนน่ะแกนั่นแหละบอกก็ด้วยว่าว่าบอกกับเจ้าภาพด้วยเตือนหลวงพ่อด้วยสุขภาพแข็งแรงไม่เจอหรอกนอกจากเขาดูใน YouTube นั่นแหละเออไปเจอใหม่ไงนั่นแหละหมอนก็ดีกล้วยก็ดีอะไรดีหมดเลยข้าวเหนียวก็ดีข้าวเจ้าก็ดีหมดเลยครับข้าวเหนียวเอาข้าวเหนียวก็มากินวันนั้นไปไงข้าวเหนียวข้าวเหนียวหอมหอมไหมเดี๋ยวเอาข้าวเหนียวข้าวสารมาอีกน่ะมันไม่มีเวลาไงอร่อยแม่หลวงพ่อไปไหนมาก็ไปเทศที่โคราชไงแล้วบ้านจันเทียก็แน่ตอนนี้ก็ไปติดไฟอยู่อ๋อยังไม่กลับเอาติดไฟไอ้ดูราเซล10กว่าดวงที่วัดโคกเขาอ๋อสำนักสงฆ์สำนักสงฆ์กันนะกำลังติดไปองค์เดียวไงองค์เดียวก็เทศเสร็จก็เลยไปโน่นพระก็เอากล้วยก็กล้วยมะพร้าวไม่ได้มานะกลัวปอกยากเลยมะพร้าวอะไรมะพร้าวน้ำหอมดิบไหมดิบโอ้โหทำยาปั่นอย่างดีเลยเนาะผมพี่หาตลาดนะตอนนี้ไม่มีมะพร้าวอ่ะเอาเดี๋ยวงวดหน้าจะโอ้ยังดีเลยมะพร้าวอ่อนนะอ่าโอ้สอนแป๊บเดียวแหละเหรอ
เออเดี๋ยวงวดหน้าเดี๋ยวงวดหน้ามะพร้าวมาฝากอีกใส่พริกไทยครับหลวงพ่อกันเหน็บชาแก้ความดันป้องกันเป็นน้ำมะพร้าวกับมะพร้าวได้ครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวผมปั่นให้ได้ได้ผมทำดีพริกไทยเท่าอยู่ครับส่วนใหญ่ก็จะมองโยมมาโยมถวายมาเนี่ยฮะก็จะแบ่งปันให้คนตาบอดด้วยคนตาบอดด้วยไปคือเรามีหลักฐานไงมีสิเออโอ้โหอิ่มเนี่ยอิ่มเนาะอยากจะไปหากันเลยชื่นใจจะไปหาจะไปเท่าเดี๋ยวอะไรเนี่ยเอาดูแลลูกค้าเผื่อเขาจะรีบไปไหนไม่รีบเขาพักผ่อนที่นี่วันนี้หลายชั่วโมงสินายกอ่ะก็ไม่ได้ดูหรอไปรับผมแล้วเขามามีงานเพื่อชาวบ้านก็มาหลวงพ่อเลยช่วงบ่ายไม่ได้นวดไปนวดมีอาจจะไม่ได้ว่างเพราะว่าจะต้องไปเอ้าหัวแดงอาจารย์นั้นแดงว่าอยู่ไม่เสร็จหรอผมคุยนั่นเดือนเนี่ยเขาคงรอเนี่ยเด็กคนนั้นได้ไหมได้คนนั้นได้ไหมฮะคนนั้นได้ไหมไม่ได้เตียงนู้นอ่ะได้ไหมเอาไหมว่าไงเดี๋ยวจะคุยคนแรกกันหนักเตียงนู้นอ่ะได้ไหมเหนื่อยเดือนนี้เขาโน่นเนี่ยโน่นเนี่ยเอาไหมแมวเอาพระไหมเดี๋ยวไอ้ตัวนี้เอาว่าล็อกเลยล็อกเลยใส่ก็ใส่หกโมงบางคนนู้นอ่ะเกณฑ์มุดหนึ่งชั่วโมงเอาเกณฑ์เห็นไหมเออทำงานเออเออทำมือหอขอเลื่อนเนี่ยดูกับการหางานนะเนี่ยตาบอกก็คนป้ายอย่างนี้เนาะเออแล้วก็ว่าไงนะไม่เอากลับแล้วกลับไม่ใช่ถ้าไม่ถูกใจคุณแมวก็ให้ผมนวดให้เงี้ยเออผมก็ไม่ว่ามีนักเก่าให้รู้แต่เขาพูดหนูก็สื่อสารกับเขาไม่ได้